ไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับมันมีคลิปนึงคุณผู้ชมฮะปลายสายเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สายนึงพอเรารู้แล้วพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นมิจฉาชีพก็ด่าไปทีนี้ปลายสายเนี่ยในแก๊งเนี่ยมันบอกว่าอะไรบอกถ้าคุยเกิน3นาทีคุณจะถูกดูดข้อมูลเอาไปทำบัญชีม้าคนก็งงเฮ้ยแบบนี้มันทำได้เลยเหรอเทคโนโลยีมันไปขนาดนี้แล้วเหรอวันนี้เราตรวจสอบความจริงให้แต่ว่าไปดูคลิปเริ่มต้นกันก่อนนะฮะทางธนาคารตรวจพบความผิดปกติของบัญชีกรุณากด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ขอไม่ทราบว่าคุณลูกค้าติดต่อข้อมูลด้านใดคะอย่างนี้ค่ะคุณขาดิฉันจะขอร้องเถอะนะอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนค่ะดิฉันฟังอยู่ค่ะที่อันนี้ที่ไปบอกคนไทยนะคะที่ไปบอกคนไทยบอกคนที่อยู่ใกล้ตัวพี่คือถ้ามีสายพวกนี้โทรไปก็คือไม่ต้องกด9เข้ามาแค่นั้นค่ะทุกอย่างจบแล้วที่กดเข้าไปนี่เป็นยังไงคะแล้วที่กดเข้าไปแล้วนะคะถ้าถึง3นาทีนะคะอีก30วินาทีถ้าถึง3นาทีเขาก็จะดูข้อมูลของพี่เนี่ยไปทำบัญชีม้านี่ไงเหมือนเขาเฉลยเลยนะเหมือนเขาเฉลยว่าเทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนี้เลยเหรอปลายสายเป็นผู้หญิงเป็นคอลเซ็นเตอร์แหละครับกำลังจะโทรมาหลอกเงินเอาช่วยกดก้มกด9แล้วก็หลอกกดไปทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดง่ายๆเขาด่ากลับไปแล้วก็บอกน้องอย่าทำให้มันเดือดร้อนกว่านี้เลยหลอกลวงคนไทยด้วยกันเขาก็เลยบอกพี่ถ้าพี่ปลายสายที่เป็นมิจฉาชีพอะนะพี่ถ้าพี่คุยเกิน3นาทีคุณผู้ชมเดี๋ยวนิดนึงนะพวกนี้ไม่ใช่แก๊งมิจฉาชีพนะฮะไม่ใช่เป็นน้องพนักงานเราเองเป็นน้องพนักงานเราเองแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่คือปลายสายเขาจะบอกว่าถ้าคุยเกิน3นาทีพี่ไปบอกคนใกล้ชิดเลยนะถ้าคุยเกิน3นาทีอีก30วินาทีเนี่ยมันจะดูดข้อมูลของพี่ไปทำบัญชีม้าอ๋อแสดงว่ายิ่งคุยนานเรายิ่งเสี่ยงตกเป็นเหยื่อได้ใช่ทีนี้คนก็บอกเฮ้ยแค่คุยโทรศัพท์อ่ะมันจะดูดข้อมูลไปทำบัญชีม้าได้เลยเหรอคุณผู้ชมฮะจริงหรือเท็จเราไปตรวจสอบนะครับเพราะผลปรากฏว่ามันมีล่าสุดก็คือเพจ Anti Fake News Center Thailand ออกมาบอกแบบนี้ไอ้กรณีที่โทรมาบอกว่า3นาทีเสร็จสับปั๊บจะดูดข้อมูลของเราเนี่ยไปทำบัญชีม้ามันไม่สามารถทำได้นะครับแต่คุณผู้ชมฟังดีคือมันไม่สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีแต่มันอาจจะทำได้ด้วยการขอบัตรประชาชนได้ไหมคะหลอกข้อมูลส่วนตัวหลอกข้อมูลส่วนตัวนี่คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนู่นนี่นั่นหน่วยงานองค์กรสัมภากรโครงการคลังเป็นสัมภากรอะไรก็แล้วแต่แล้วภายใน3นาทีมันหลอกขอบัตรประชาชนได้ไหมคะขอตัวเลขบัญชีได้ไหมมันอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้ที่สามารถหลอกเอาข้อมูลของคุณเอาไปทำบัญชีม้าเพื่อดำเนินคดีไปหลอกคนอื่นต่ออีกก็ได้อันนี้ก็เลยเอามาเตือนเราฝากเตือนไว้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าคุยเฉยๆกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดข้อมูลไม่ได้แต่ถ้าคุณยอมเปิดใจกับมันแล้วคุณไปบอกเลขบัตรประชาชนเลขบัตรต่างๆมันก็อาจจะเอาไปทำอย่างอื่นได้อันนี้เอามาเตือนกันไว้ทีนี้หลายคนบอกฉันตกเป็นเหยื่อไปแล้วมีคนบอกคุณอนุวัฒน์ตกเป็นเหยื่อไปแล้วแก๊งเงินกู้แก๊งอะไรก็แล้วแต่นะครับหากคุณตกเป็นเหยื่อนะครับโทรไปที่ไหนได้บ้างคุณผู้ชมฮะอ่ะวันนี้เราให้ข้อมูลคุณผู้ชมโทรไปที่หลายที่เลยฮะเขาจะมีเบอร์นะถ้าคุณตกเป็นเหยื่อภัยการเงินโทรแจ้งเหตุ24ชั่วโมงแคปหน้าจอได้ไหมเพราะว่าหลายธนาคารเขาเริ่มที่จะเคลื่อนไหวเรื่องตรงนี้แล้วนะครับขอแคปหน้าจอแล้วกันนะกสิกรกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากรุงเทพไทยพาณิชย์เอาทหารไทยธนชาติครับอ่ะเอามาเตือนกันไว้เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับคุณนะฮะอ่ะพอเห็นธนาคารเขาขยับเราก็สบายใจมากครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้